แน่นอนประเด็นหลักๆตอนนี้ทั่วโลกจับตาไปที่สุดานนั่นเองะนะคะ เดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์นะคะในกรุงคาทูมซึ่งถือว่ายังรุนแรงอยู่นะคะตอนนี้หลายประเทศเร่งอพยพประชาชนของตอนเองออกจากพื้นที่กันอยู่นะคะและล่าสุดสุดนก็ประกาศหยุดยิงครั้งใหม่7จชั่วโมงค่ะซึ่งนับเป็นข้อตกลงหยุดยิงเป็นครั้งที่3แล้วนะคะนับตั้งแต่ความรุนแรงประทุข,ขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนแต่หลายฝ่ายยังสงสัยคะ่ะว่าหลังจากประกาศหยุดยิงในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถรักษาข้อตกลงหยุดยิงเอาไว้ได้หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมานั้นล้มเหลวทั้งหมดเลยค่ะ นายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่ากองกำลังคู่ขัดแย้งในซูดานตกลงเห็นชอบร่วมกันในการหยุดยิงครั้งใหม่เป็นเวลา3วันซึ่งจะเริ่มจากเที่ยงคืนของวันที่24เมษายนเป็นต้นไปโดยข้อตกลงระหว่างกองทัพซูดานหรือ SAF และกองกำลังสนับสนุสนเคลืค่อนที่เร็วหรือ r s f เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจากันอย่างเข้มข้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ S.A.F. และ R.S.F. แถลงว่าพวกเขาตกลงหยุดยิงมาแล้วหลายครั้งในช่วง10วันที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งในวันตรุดอี i ดิลฟิตช่วงวันเฉลิมฉลองและศิลอดของชาวมุสลิมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าทุกครั้งก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะทั้งสองฝ่ายไม่เคารพในข้อตกลงนายเบลิงเคนกล่าวว่าในช่วงบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงนี้สหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีและรักษาข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนความสงบที่ยั่งยืนโดยสหรัฐจะประสานงานกับพันธมิตรในภูมิภาคและระหว่างประเทศผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นพลเมืองของสุน ก็มีส่วนที่จะต้องดูแลเพื่อที่จะช่วยกันจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการดูแลการเจรจาหาข้อสรุปและการดำเนินการยุติการสู้รบอย่างถาวรรวมไปถึงการจัดการด้านมุษยธรรมในซูดานอีกด้วยอย่างไรก็ตามยุโรปจีนและญี่ปุ่นยังคงเร่งอพยพพลเมืองของตนออกจากซูดานค่ะซึ่งพบว่ามีประชาชนหลายพันคนใช้โอกาสที่มีข้อตกลงหยุดยิง หลบนีวิกฤตรุนแรงในประเทศเค,ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นอย่างกระทันหันระหว่างกองทัพและกองกําลังสน,สนับสนุนเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นกองกําลังรบกึ่งทหารขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย427รายส่วนโรงพยาบาลและบริการอื่นๆได้รับความเสียหายและเปลี่ยนย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นสมรภูมิรบ ประชาชนหลายพันคนซึ่งรวมทั้งชาวสุนและจากประเทศเพื่อนบ้านต่างพากาันหลบหนีไปยังอียิปต์ชาติและสานใต้แม้ว่าที่สานใต้นั้นจะยังคงไร้เสถียรภาพมานานแล้วก็ตามค่ะทางด้านของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหรประชาชาติหรือว่า UN ได้ออกมาเตือนว่าความรุนแรงในสุนนั้น เสี่ยงเกิดความโกลาหลครั้งหายนะในสูดานซึ่งอาจลุกลามไปทั่วภูมิภาคและที่อื่นๆอีกด้วยพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง UN ออกแรงในการช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่กูตเรสยังกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN 15ประเทศว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในอำนาจเพื่อนำซูดานออกจากหายะให้ได้ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า UN ไม่ได้ทอดทิ้งสุนแต่อยู่เคียงข้างพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะนอกจากนี้ตัวเขาเองยังสั่งหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวทั้งภายในและนอกสุนให้เจ้าที่ยูเ็และครอบครัวอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคาดการณ์ของเลขาธิการสะประชาชาตินะคะที่เตือนว่าอยากจะให้นำสุ丹ออกจากหายนะให้ได้ในครั้งนน้ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ